จับโป๊ะม็อบชนม็อบเบื้องหลังความรุนแรงสุชาติชมกลิ่นหวานบอกทีคว่ำร่างไอลอรัฐบาลและสว.เลือกตัดไฟแต่ต้นลมแทนการชักฟืนออกจากกองไฟสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบบาดเจ็บจากศึกม็อบคนใส่เสื้อเหลืองปะทะม็อบ3นิ้วนอกสภาเมื่อวันก่อนซึ่งถ้าพูดกันถึงเหตุแห่งความรุนแรงเชื่อว่าสังคมส่วนใหญ่ในบ้านเมืองนี้ก็คงจะไม่มีใครต้องการจะเห็นหรือให้เกิดขึ้นเพราะที่สุดความรุนแรงที่เกิดขึ้นนอกจากทั้งสองฝั่งจะบาดเจ็บทรัพย์สินราชการจะเสียหายคนที่เสียหายมากที่สุดก็คือประเทศไทยที่เรารักนั่นเองทว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่หลายคนสงสัยถกเถียงกันภายในวงสังคมโซเชียลว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นความตั้งใจจงใจของใครหรือไม่และทำไปเพื่ออะไรต้องการให้นำไปสู่อะไรใครที่ได้ประโยชน์จากความรุนแรงท่ามกลางความสงสัยนะครับก็ช่างบังเอิญที่เพจ IO ที่รู้กันอยู่ว่ายืนอยู่ฝ่ายไหนได้โพสต์จับภาพความเชื่อมโยงของหมู่คณะมินเนี่ยนคนใส่เสื้อเหลืองในวันปะทะเปรียบเทียบกับกลุ่มชายใส่เสื้อสีเหลืองที่เคยถ่ายภาพหน้าโปสเตอร์สุขสันต์วันเกิดส.ส.สุชาติเฮงชมกลิ่นหลายคนเป็นคนเดียวกันกับที่ใส่เสื้อเหลืองปะทะกับกลุ่ม3นิ้วกับคำโพสต์ในโซเชียลของตัวเองที่คึกคักซะยิ่งกว่าม้าศึกเช่นงานนี้มีลุยพร้อมบวกมากเลยและสนุกดีว่ะบวกกับแม่งยังไม่หายมันเลยพร้อมกับเนื้อร้องคาราโอเกะกำกับภาพใหญ่ใต้โปสเตอร์วันเกิดส.ส.คนดังเมืองชนพรรคพลังประชารัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณสุชาติโดยบอกว่าคนเบื้องหลังเขาคือตัวเธอใช่ไหมโพสต์นี้นะครับเชื่อมโยงออกมาจับโป๊ะกันเห็นๆทำเอาสายมโนต่อภาพคิดไปเองในทันทีทันใดว่าเบื้องหลังมันเป็นอย่างนี้นี่เองที่แท้นักการเมืองเกณฑ์คนมาเองตั้งใจมาตั้งแต่ออกจากบ้านร่างกายต้องการปะทะลุยฝ่ายตรงข้ามพูดง่ายๆว่าจงใจจะให้มีเรื่องม็อบชนม็อบหวังจะใช้ความรุนแรงนำไปสู่การตัดสินใจใช้อำนาจของรัฐบาลในการออกพรกฉุกเฉินที่เคยออกมาแล้วยกเลิกไปแล้วก็ยกเลิกไปนำมาควบคุมม็อบ3นิ้วใหม่อีกครั้งเพราะดูแล้วม็อบไม่ยอมถอยง่ายๆแถมมีคำขู่ออกมารายวันว่าจะยกเพดานและทำอะไรเบิ่มๆที่บ้านเมืองอาจจะลุกเป็นไฟได้สายมโนก็มโนได้ไปต่างๆนานาเพื่อรักษาอำนาจรัฐให้รัฐบาลต่อไปโดยไม่เลือกวิธีใช้แล้วการใช้ความรุนแรงแบบนี้น่าประณามและสมควรถูกด่าจริงๆงานนี้จะจริงเท็จอย่างไรเป็นอย่างที่สายมโนตั้งข้อสงสัยหรือไม่วานเสียเฮงช่วยกระซิบบอกดังๆสักทีครับที่ประชุมรัฐสภาคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่เสนอโดยไอลอว์หรือที่เรียกว่าร่างประชาชนร่างที่7เนี่ยนะครับพร้อมกับร่างแก้ไขรายมาตราที่เสนอโดยฝ่ายค้านอีก4ร่างก็คือร่างที่3ถึง6เป็นที่เรียบร้อยมีเพียง2ร่างที่ได้ไปต่อก็คือร่างที่1ที่เสนอโดยฝ่ายค้านที่ไม่รวมพรรคก้าวไกลที่มีการรับหลักการไป576เสียงและก็ร่างที่2ที่เสนอโดยพรรคร่วมรัฐบาลรับหลักการคะแนนเสียง647เสียงมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือในส่วนของฝ่ายรัฐบาลนั้นนะครับวิรัติรัตนเศรษฐ์ประธานวิปรัฐบาลส่งสัญญาณชัดมาตั้งแต่ต้นว่าจะรับเพียงร่างที่1และ2เท่านั้นส่วนร่างที่3ถึง6ให้งดออกเสียงส่วนร่างไอลอนั้นขอฟังการอภิปรายก่อนแต่ดูจากการอภิปรายส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและส.ว.ก็เห็นชัดแล้วว่าไม่รับแน่ส่วนฝ่ายค้านนั้นต้องแยกเป็น2ส่วนครับก็คือพรรคเพื่อไทยนั้นเสนอร่างที่1แล้วโดยมีหลักการก็คือแก้มาตรา256ตั้งส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่แต่ไม่แตะหมวด1และหมวด2เรื่องสถาบันกษัตริย์ขณะที่พรรคก้าวไกลที่ผูกพันอยู่กับม็อบคณะราษฎรและไอลอนั้นชัดเจนว่าให้ตั้งส.ส.ร.มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่
และมีเป้าหมายชัดเจนเรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ตามข้อเสนอ10ข้อของม็อบคณะราษฎรท่าทีของพรรคเพื่อไทยในตอนแรกจึงออกมาในแนวกักว่าจะรับร่างไอลอว์หรือไม่แต่เมื่อรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลออกมาให้สัมภาษณ์ตอกย้ำในช่วงเช้าของวันที่18พฤศจิกายนก่อนจะมีการโหวตครับว่าจากที่รับฟังการอภิปรายมานั้นทั้งฝ่ายรัฐบาลและสว.ค่อนข้างชัดเจนว่าร่างไอลอโอกาสผ่านไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ขอยืนยันว่าการรับร่างไอลอจะเป็นส่วนหนึ่งของการเอาฟืนออกจากกองไฟที่กำลังเกิดขึ้นอยู่หากอยากให้สถานการณ์บ้านเมืองดีขึ้นกว่านี้ก็จำเป็นต้องรับร่างไอลอจากนั้นส่วนที่เหลือก็ให้เป็นกระบวนการหรือเทคนิคทางสภาที่จะไปจัดการและหาความลงตัวความกลมกล่อมให้เกิดขึ้นได้นั่นเท่ากับเป็นการส่งสัญญาณว่าหากสภารับร่างไอลอปัญหาม็อบคณะราษฎรที่กำลังกดดันรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ก็จะคลี่คลายลงและหลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อเข้าสู่วาระ2และ3ในขั้นต่อไปก็ให้เป็นเรื่องของสภาที่จะไปดำเนินการซึ่งร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่ออกมาอาจจะไม่มีการนิรโทษกรรมนักการเมืองทุจริตหรือไม่ไปแตะต้องสถาบันก็เป็นได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตพอเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับก็ทำให้พรรคเพื่อไทยเรียกประชุมสมาชิกกันอีกครั้งแล้วก็มีมติให้โหวตรับร่างทั้ง7ร่างรวมทั้งร่างของไอลอด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็มองกันว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะได้รับสัญญาณจากนายใหญ่ที่ได้รับผลประโยชน์จากร่างไอลอแม้เห็นว่าโหวตรับแต่ร่างไอลอก็ตกอยู่ดีเพราะรัฐบาลและสว.ไม่รับแน่แต่การร่วมโหวตถือว่าได้ภาพได้ใจจากพรรคก้าวไกลและมวลชนที่กำลังประท้วงในขณะนี้เรียกว่าถ้าร่วมโหวตรับจะผ่านหรือไม่ผ่านเพื่อไทยก็ไม่ขาดทุนเพราะพรรคเพื่อไทยได้ร่างที่1อยู่แล้วสามารถไปต่อยอดในชั้นสสร.แก้ไขมาตราต่างๆที่ต้องการโดยเฉพาะเรื่องกลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยกลับมาครองอำนาจได้อีกครั้งเมื่อพรรคเพื่อไทยโอเคด้วยทำให้ร่างไอลอว์ได้มีโอกาสลุ้นเสียงจากสสพรรคร่วมรัฐบาลและสว.ที่อาจแตกแถวออกมาร่วมโหวตเพื่อต้องการเห็นบ้านเมืองสงบเรียบร้อยก่อนส่วนเรื่องอื่นก็ไปว่ากันภายหลังเพราะยังมีอีกหลายขั้นตอนแต่สุดท้ายผลโหวตร่างไอลอว์ก็ออกมาในลักษณะตัดไฟแต่ต้นลมคือมีผู้รับหลักการ212เสียงไม่รับหลักการ139เสียงและก็งดออกเสียง369เสียงจึงเป็นอันว่าร่างไอลอว์ก็ตกไปจากผลการลงมตินอกจากพรรคร่วมฝ่ายค้านที่โหวตรับร่างไอลอว์แล้วก็มีสว.เพียง3คนที่ร่วมโหวตรับด้วยเป็นอันว่าแม้จะเริ่มนับหนึ่งในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วแต่ปัญหาม็อบก็ยังคงอยู่ส่วนรัฐธรรมนูญใหม่จะได้เห็นหรือไม่หน้าตาเป็นอย่างไรต้องติดตามตอนต่อไปครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวคนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับและนอกเหนือไปจากเนื้อหาข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในอีกทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับคุณผู้ชมชมแล้วฟังแล้วสามารถแนะนำติชมกันได้นะครับโดยส่งคอมเมนต์เข้ามาในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ก็เสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ